ูดคุยกันต่อนะคะช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเกี่ยวกับทำซินอักเสบเฉียบพลันนะคะพูดคุยอยู่กับอาจารย์นายแพทย์นพพรอภิวัฒนากุลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะผู้ชมที่มีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทำซินอักเสบนะคะหรือว่าเรื่องราวของสุขภาพโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ023547104-5นะคะวันนี้2สายนะคะเราก็จะมีเสื้อยืดรามาไอดอลนะคะมอบให้เป็นที่ระลึกให้กับคุณผู้ชมด้วยนะ2สายแรกเท่านั้นที่โทรเข้ามานะคะพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของทอนซิลอักเสบเฉียบพลันเมื่อสักครู่ลองคุยกับอาจารย์กันอีกรอบนึงเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัววัดไหมว่าเป็นขนาดไหนหรือว่าเป็นบ่อยขนาดไหนถึงจะต้องพิจารณาเข้ารับการผ่าตัดตรงนี้เนี่ยต้องขนาดไหนยังไงคะอาจารย์โดยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ยการผ่าตัดทอนซิลในเด็กส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นข้อบ่งชี้ทางด้านอื่นมากกว่าเช่นอย่างที่บอกตอนแรกคือโตมากแล้วมันไปกดการหายใจทำไม่ให้กดการหายใจทำให้ทางเดินหายใจเนี่ยอุดตันพวกนี้เนี่ยถ้านอนกรนเยอะมีคุณหมอตรวจแล้วว่ามันมีการอุดกั้นของทางเดินหายใจเนี่ยก็มักจะพิจารณาผ่าออกนะครับส่วนในแง่ของการเป็นทอนซิลอักเสบเนี่ยเราก็มักจะพิจารณาแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่พาน้องมาผ่าตัดก็ต่อเมื่อเป็นบ่อยมากเช่นบางท่านก็บอกว่าปีหนึ่งมากกว่า6ครั้ง7ครั้งเนี่ยก็ควรจะพิจารณาเอาออกหรือภายใน2ปีเนี่ยเป็นปีละ5ก็คือ10ครั้ง อย่างเงี้ย ก็คงต้องเอาออกเพราะว่ามันน่าจะส่งผลกับชีวิตประจำวันของเด็กพอสมควรนะเจ็บกินไม่ได้รบกวนสมาธิรบกวนเรื่องทางการเรียนอะไรต่างๆนานาเยอะมากใช่ครับแล้วก็จริงๆคุณหมอก็จะพิจารณาค่อนข้างละเอียดนะคะว่า6ครั้งใน7ครั้งนี้ต้องเป็นทอนซิลอักเสบจริงๆนะไม่ใช่ just ไม่ใช่แค่คอกเสบเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยคือคอเฉยๆไม่ใช่คือต้องเห็นชัดเลยว่าเป็นทอนซิลโตแดงมีไข้จริง อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นจริงแล้วก็เป็นอาการที่ค่อนข้างจะเยอะใช่ครับนะคะแล้วในการผ่าตัดแต่ละครั้งใช้เวลาในการผ่าตัดหรือว่าการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดเนี่ยนานไหมอาจารย์คือผมคิดว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทางด้านเนี่ยมันดีขึ้นมากแล้วนะคะสมัยก่อนต้องดมยานอนโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยพ่นยาชาฉีดยาชาทางเข้าไปใช่ครับผมแล้วก็ดึงออกมาบางที่เนี่ยถ้าเป็นเด็กโตมากๆเนี่ยหลังจากผ่าตัดก็อาจจะสังเกตอาการอยู่ไม่สักกี่ชั่วโมงก็กลับบ้านได้ด้วยซ้ำไปคือสามารถใช้ชีวิตได้ปกติหลังการผ่าตัดได้ในวันนั้นเลยคือทานได้กินได้ปกติครับอาจจะเว้นอีกสัก 5-6 ชั่วโมงหลังผ่าตัดให้แน่ใจไม่มีเลือดออกไม่มีการบวมของเนื้อเยื่อรอบๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถอาจจะเริ่มอาจจะไม่ได้กลับไปกินขนมปังเลยนะคะอาจจะเป็นนมหรือว่าอาหารเหลวอะไรก่อนใช่ใช่ครับเพราะว่าสักครู่ถามอาจารย์ผ่าตัดเสร็จแล้วมันกินได้ปกติขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์เพราะว่าเราก็เข้าใจว่าการผ่าตัดมันจะต้องทำให้เกิดแผลคงยังต้องเจ็บคออยู่ครับหลังผ่าตัดแต่ว่าเพราะฉะนั้นแต่ว่าอาหารเหลวก็ทานได้เจ็บคออยู่หลังผ่าตัดในที่นี้เราสามารถที่จะให้ยาในการช่วยลดการอักเสบในเรื่องของอะไรต่างๆนั้นยาพาราอะไรธรรมดาได้เลยครับนะคะซึ่งวิวัฒนาการสมัยนี้อาจจะไม่เจ็บนานเท่าอย่างที่อาจารย์บอกก็ได้เพราะผ่าตัดมันเหมือนกับเล็กลงเนาะเดี๋ยวนี้ขนาดเดี๋ยวนี้ช่องท้องเรายังใช้2กล้องแบบแผ่นเล็กนะครับนี่ตรงนี้ยิ่งง่ายไม่ต้องพูดถึงเลยครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นเราในการที่เราจะดูแลสุขลักษณะของลูกเราอย่างเช่นให้เขาอมน้ำเกลือทุกวันเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อในช่องปากหรือว่าใช้น้ำยาบ้วนปากตัวนี้เนี่ยมีส่วนช่วยในการที่จะลดการเกิดทอนซิลอักเสบได้ไหมคะผมกล่าวง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าครับถ้าสมมติว่ารักษาสุขอนามัยในช่องปากได้ดีก็อาจจะลดโอกาสที่จะเกิดได้บ้างนะครับเพราะว่าบางทีการที่มีฟันผุหรือการติดเชื้อในช่องปากก็ทำให้ทอนซิลอักเสบได้วันนี้เด็กบางคนถ้าแปรงฟันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องบ้วนปากไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำเกลือหรือใช้น้ำยาบ้วนปากนะครับผมว่าขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลสุขอนามัยในช่องปากของแต่ละคนบางคนต้องแปรงฟันอย่างเดียวก็โอเคละเช้าเย็นสบายแต่บางคนแปรงฟันแล้วจะต้องขัดฟันต้องบ้วนปากอะไรอย่างนี้ก็ละผมว่าขึ้นอยู่กับบุคคลมากกว่าซึ่งถ้าอย่างนั้นฟันผุก็เป็นตัวชี้ตัวหนึ่งใช่ว่าควรจะต้องดูแลสุขลักษณะในช่องปากให้ดีกว่านี้ใช่ครับนะคะคุณพ่อคุณแม่ระวังชอบบางคนแบบว่าตามใจลูกอยากทานอะไรนู่นนี่นั่นเห็นฟันผุเดี๋ยวนี้เด็กฟันผุกันเยอะครับผมมากพอสมควรนะคะทีนี้ทอนซิลอักเสบมีคำถามว่าจริงๆแล้วเคยได้ยินมาว่ามันลามถึงขั้นไปทำให้เกิดอาการโรคไตได้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์เดี๋ยวผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าอาการโรคไตในที่นั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยเคยติดเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่ง uh-huh. นะครับ
ผมพูดง่ายว่าชื่อสมมติเป็นแบคทีเรียชื่อสเตปโตคอคัสละกันเป็นแบคทีเรียตัวหนึ่งซึ่งแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยทำให้เกิดการเจ็บคอเป็นแค่คออักเสบก็ได้ทำให้เป็นทันเสกอักเสบก็ได้หรือติดเชื้อที่ผิวหนังก็ได้ที่เขาเรียกว่าแผลผุพองก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียตัวนี้นะครับแล้วเผอิญแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีความพิสดารของมันนิดนึงพอมันติดเชื้อแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดร่างกายเกิดปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่ง uh-huh. ซึ่งปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันอย่างนี้เนี่ยไปทำให้เกิดโรคไตคือไม่ใช่ตัวเชื้อเนี่ย uh-huh. ไปทำไปเชื้อไม่ได้ไปทำให้เป็นโรคไตแต่มัน uh-huh. ไปกระตุ้นปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันของร่างกาย uh-huh. ทำให้มีปฏิกิริยาเนี้ยที่ไต uh-huh. นะครับก็เลยเกิดอาการไตอักเสบ uh-huh. เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยอาการไตอักเสบมักจะเกิดหลังจากการติดเชื้อที่คอประมาณสัก2สัปดาห์ใช่ไหมมันต้องมีเวลาใช่ไหมฮะจากเชื้อเข้าไปแล้วก็ต้องทำปฏิกิริยา2สัปดาห์เด็กก็จะเริ่มมีอาการความดันโลหิตสูงคราวนี้เราไม่ได้วัดความดันโลหิตเด็กทุกคนเด็กก็จะมีตัวบวมเพราะว่าขับน้ำไม่ได้ตัวก็เลยบวมตัวบวมขับน้ำไม่ได้ความดันโลหิตก็สูงเวลาคุณหมอมาวัดนะฮะคุณแม่อาจจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเด็กปัสสาวะเป็นสีคล้ำๆก็คือเป็นเลือดนั่นเองปัสสาวะเป็นเลือดนะครับนี่ก็คือเป็นโรคไตที่เกิดจากไอ้เชื้อแบคทีเรียตัวนี้ดังนั้นเนี่ยแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยมันทำให้เกิดทางเสพอักเสบก็ได้ทำให้เกิดคออักเสบก็ได้ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังก็ได้แล้วมันถึงทำให้เกิดโรคไตแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นติดเชื้อคออักเสบทุกครั้งจะต้องเป็นโรคไตไม่ใช่นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าไอ้เชื้อแบคทีเรียตัวนี้มันเป็นสายพันธุ์ไหนเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคไตได้ไหมถ้าได้ก็จะเกิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้รุนแรงใช่ไหมอาจารย์มันรุนแรงไหมคะส่วนใหญ่นะครับไม่รุนแรงนะครับแต่ก็มีบางคนอาจจะเป็นมากหรือว่ามารักษาช้าเป็นมากอาจจะทำให้เกิดเป็นโรคไตวายได้นะครับแต่ว่าพูดอย่างนี้คือไม่อยากให้กลัวนะไม่ใช่ว่าอู้เดี๋ยวน้องเป็นทอนซิลอักเสบแล้วเดี๋ยวต้องเป็นโรคไตตามมาอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับซึ่งโรคเจ้าทอนซิลอักเสบเฉียบพลันเนี่ยมันสามารถป้องกันได้ไหมอาจารย์ป้องกันได้ไหมถ้าสมมติไม่ติดเชื้อก็ป้องกันได้ก็สุขอนามัยทั่วไปนะครับล้างมือทุกครั้งนะครับเวลาทานอาหารร่วมผู้อื่นก็ใช้ช้อนกลางนะครับเวลาไออะไรก็ปิดปากให้เรียบร้อยพวกนี้ก็เป็นสุขอนามัยที่เราใช้กันป้องกันทั่วไปครับผมแต่อย่างนี้ถ้าในกรณีที่เด็กเป็นทอนซิลสักครั้งหนึ่งครับแล้วการดูแลปฏิบัติตัวเองยังไงต่อไปให้มันไม่เกิดซ้ำทำได้ไหมอาจารย์โอเคอันที่หนึ่งถ้าสมมติเป็นแล้วจำเป็นต้องกินยากินยาให้ครบนะครับอันที่สองก็คือเหมือนทั่วไปครับรักษาสุขอนามัยในช่องปากให้ดีนะไม่เข้าใกล้คนที่ไม่สบายแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ออกกำลังกายให้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเรานะครับเป็นเรื่องแบบพื้นเลยที่จะต้องคือมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโดยปกตินะคะซึ่งบางทีบางอย่างเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มองข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอาจจะช่วยย้ำอีกทีสุขอนามัยในช่องปากนะฮะสำคัญมากเรื่องยาถ้าคุณหมอให้กินยาบางคนแหมก็ฉันโอเคแล้วนะฉันก็หยุดกินก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วจุดประสงค์ของคุณหมอที่ให้ยามาเผื่อไว้เป็น5วัน10วันคือต้องการฆ่าเชื้อในร่างกายให้มันหมดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะหลายคนมองข้ามและเห็นเยอะมากบางทีเมื่อก่อนเราเด็กๆเราก็เป็นหนูหายแล้วหนูไม่กินแล้วไม่ชอบกินยาอะไรต่างๆนานานี้เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของอาการทอนซิลอักเสบเฉียบพลันนะคะได้รายละเอียดไปเยอะมากเลยนะคะอาจารย์ในแพทย์นพพรอภิวัฒนากุลค่ะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณครับค่ะผู้ชมติดตามกันได้นะคะเรื่องราวสาระดีๆแบบนี้เป็นความรู้ให้กับผู้ชมนะคะกับรามาคิตตี้ไลฟ์นะคะจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงค่ะมีคำถามเพิ่มเติมคงฝากไว้ได้ในแฟนเพจนะคะ www.facebook.com/ramachannel ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ